สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวโสดมีรายได้ 4.5 ล้านรับสมัครหาคู่กลับโดนปฏิเสธทุกครั้งเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นปัญหากับหลายๆคนสำหรับผู้หญิงที่มีการศึกษาสูงๆเงินเดือนดีๆแต่งงานยากขึ้นเรื่อยๆบางคนก็ยุ่งกับการทำงานพอมารู้ตัวอีกทีก็อายุไม่น้อยแล้วกลายเป็นลอยค้างอยู่บนคานโดยไม่รู้ตัวเช่นเดียวกับเมื่อไม่นานมานี้มีรายการหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งงานโดยพูดเรื่องประสบการณ์การดูตัวของผู้หญิงวัย48ปีคนหนึ่งนาโอเมกากิเป็นที่ปรึกษาด้านความงามวัย48ปีมีรายได้15ล้านเยนต่อปีหรือประมาณ4ล้าน5แสนบาทซึ่งดูตัวมา3ปีแล้วประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานคุณสมบัติด้านต่างๆก็ไม่เลวสิ่งที่เธอต้องการจากอีกฝ่ายคือเป็นอาชีพอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ข้าราชการเรียนจบมหาวิทยาลัยมีรายได้มากกว่า20ล้านเยนต่อปีหรือราวๆ5ล้าน7แสนบาทอายุ45-55 ปีคุณสมบัติตามที่มิกากิต้องการสำหรับผู้ชายแล้วก็เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลแล้วทำไมยังหาคู่ไม่ได้สักทีโดยมิกากิเองก็คิดว่าสาเหตุมาจากที่ตัวเองไม่ยอมลดเงื่อนไขตอนสาวๆมิกากิก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่บ้างานมากแต่พออายุมากขึ้นอารมณ์ก็เปลี่ยนไปและที่สำคัญที่สุดคือพ่อแม่เป็นห่วงเธอก็เลยเริ่มคิดว่าไม่ใช่แค่ตัวเองมีชีวิตดีๆก็เพียงพอเพราะฉะนั้นตัวเธอก็เลยไปดูตัวโดยเว็บไซต์ที่เธอสมัครไปเป็นเว็บที่ไม่เลวต้องเสียค่าสมัครตั้ง 200,000 เยนหรือราวๆ 57,000 บาทนอกจากนั้นในทุกเดือนยังต้องเสียค่าสมาชิกอีก 15,000 เยนหรือประมาณ 4,500 บาทแต่ทุกเดือนสามารถสมัครไปดูตัวได้20ครั้งเมกากิสมัครทุกเดือนแต่แปลกที่ไม่มีสักคนตอบกลับเธอเป็นอย่างนี้มา3เดือนสมัครไปแล้ว60ครั้งไม่สำเร็จทั้ง60ครั้งทั้งนี้เนื่องจากเธอมีข้อกำหนดสำหรับรายได้และอายุของอีกฝ่ายอย่างชัดเจนและไม่ยอมลดเงื่อนไขลงมาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ